สวัสดีค่ะพี่น้องสุขูสุคนทักทายกันเด้อค่ะเด้อโอ้ยเทวดาได้ปลามาให้กินอีกแล้วเบิ่งเบิ่งปลาแซลมอนนะคะประมาณ10 โลได้ใหญ่มากสิ่งที่สเปเชียลมากที่สุดคืออะไรไข่ปลาค่ะทุกคนไข่ปลาเยอะมากเดี๋ยวสิให้เบิ่งไข่เด้อแต่ว่าบ่ได้อยู่ในท้องแล้วไข่เอาออกไปแล้วนะคะอันนี้คือส่วนในท้องของเขาเนาะโหเนื้อปลาแบบแดงมากสดแบบธรรมชาติเลยอ่ะจากแม่น้ำโอ้ยเทวดาเราหยอกบอกเราบอกเอาแอปเปิ้ลใส่ปากนี่มาดูไข่ปลากันนี่โอ้ my god ปาติโทอีพออีเมียไข่เอ้ยผู้คนบอกโอ้ยอยากกินเด้แพงมากนะคะไข่ปลาแซลมอนเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยแพงมากกล่องหนึ่งเล็กๆ กล่องประมาณขนาดนี้เนาะกล่องไม่สูงไม่กล่องแบบเตี้ยๆแบนๆอ่ะฝาปิดกลมๆ5 ยูโรกว่านะคะต่อ1 กล่องน่ะได้นิดเดียวเองคือว่าซื้อมากล่องหนึ่งอ่ะกินไม่อิ่มค่ะต้อง3 กล่องนะคะถึงจะอิ่มมันเป็นกระปุกอ่ะมันไม่ได้เป็นกล่องหรอกเป็นกระปุกเล็กๆแล้วก็มีฝาปิดไม่ใช่มีแค่นี้นะเรามีอีกพวงนี้ด้วยโอ้โหสุดยอดอุ้ยพี่น้องเอ้ยว่ามีคำสีว่าวค่ะเบิ่งดู so amazing โหเบิ่งพี่น้องสะอ่อนคักเนาะจ้ะอยู่นี่แบบได้กินแบบขึ้นฮอดคนอยู่ทางบ้านเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งคือมันหาได้กินแบบง่ายมากเลยนะคะก็คือทางบ้านเฮาซื้อเขาแพงคักเนาะพี่น้องสุดยอดเลยมือเปื่อนเดี๋ยวขอล้างมือจักหน่อยนึงก่อนข่อยสิเฮ็ดจังได๋ดีพี่น้องข่อยเฮ็ดบ่ถูกปลามันก็โตใหญ่โพดพ่อใหญ่อารปอก็โทรหาบ่รับสายพ่อใหญ่เราเฮ็ดปลาเก่งสงสัยเรานอนแล้วมั้งโอ้ยพี่น้องคอยเฮ็ดบ่ถูกเลยค่ะคือเริ่มต้นคือเริ่มต้นไม่ถูกเลยว่าจะทำตรงไหนก่อนเนาะหัวสิ่งสำคัญเลยตัดหัวเก็บไว้ต้มยำค่ะเมื่อก่อนนี่คอยบ่มักกินเลยนะคะพี่น้องคอยบ่มักกินต้มยำหัวปลาคอยบ่มักบัดนี้ผู้ใดเนาะพาคอยกินพี่น้องมันละแสบแหมคือต้มแบบบ่ข้าวน่ะแล้วมันแสบนะคะมันมันนะคะสุดยอดเลยค่ะเนี่ยนักประมาณ9 โลได้9 โลถึง10 โลเนี่ยแหละพี่น้องซื้อเพิ่นมาอ้วนไปนั่งอยู่ที่โต๊ะปลาปกติคนอื่นเขาจะขายตัวเนี่ยอย่างตัวปลาตัวเนี่ยนะคะอย่างหน่อยๆราคา40 ยูโรนะคะ40ขึ้นไปนะแต่ว่าอ้วนน่ะเป็นเพื่อนเขาแล้วก็อ้วนไปนั่งเล่นอยู่พุ่นแล้วก็คือว่าเขาได้ปลามานี่อ้วนจะขอซื้อเขาประจำเลยนะคะบ่แม่นว่าอ้วนตกได้เด้อ้วนซื้อต่อเพิ่นมาเพราะว่าตรงที่แม่น้ำโอลูนะคะที่คอยบอกว่าเป็นแม่น้ำปลาแซลมอนนะคะมองหันแหละว่ามักไปนั่งเล่นแล้วก็มีมูหลายอยู่หันพอเพิ่นได้หลายเพิ่นก็แบ่งขายให้เฮาจังซี่นะในตู้เย็นคอยนะปลาแซลมอนตัวเก่าตัวนั้นคอยก็ยังกินบ่เบิดนะคะแล้วตัวนี้ก็มีอีกนะคะแต่รอบนี้คือดีที่สุดเลยดีมากเลยคือได้ไข่มันมานํานะคะพี่น้องพอถ้าคอยเฮ็ดปลาตัวนี้เสร็จแล้วคอยจะบอกอ้วนว่าถ้ามื้ออื่นไปบ่ต้องเอาตัวปลาแล้วเอาแต่ไข่มาอย่างเดียวคอยวางสิเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนได้ปลาแล้วเพื่อนบ่เอาไข่นะคะให้อ้วนน่ะเอาถุงไว้ใส่ไข่มาให้คอยเพราะว่าคอยจะมักกินไข่มากกว่าเนื้อมันนะคะโอเคค่ะพี่น้องทักทายกันนอนหลับฝันดีเด้อค่ะเด้อบ้านข่อยตอนนี้เป็นเวลาประมาณกี่ทุ่ม
จักทุ่มกับประจักอันนี้ก็ยังนี่ก็เนื้อปลาแบบเนื้อปลาที่อ้วนได้มาจากบ้านพักร้อนนะคะที่ค่อยทอดกินก็ยังว่าเบิดเลยนะคะพี่น้องได้กินแต่ปลาค่ะตอนนี้เป็นเวลา5:01เห็นบอกดึกแล้วนะคะเบิ่งมีขนมมีขนมเมืองไทยมากินน้ำฮานามิกับขนมไอเนี่ยขนมมันได้กินตั้งแต่น้อยๆตั้งแต่เด็กน้อยจนใหญ่ทอมือทอทุกมือนี่ก็ยังมักกินนะคะไส้สับปะรดมากหลายไปพี่น้องมาช่วยคอยเฮ็ดเนี่ยจะคอยสิเฮ็ดจังได๋ดอกไปคนเด้อค่ะขอเวลาแลบขอตัวไปแลบปลาก่อนจักทุ่มจักย่ามคอยสิได้รับได้นอนกับบ่จักนะคะพี่น้องแต่ว่าก็ดีอยู่ล่ะมีดคมมื้อนี้ได้มีดมาใหม่อันยาเพิ่นซื้อเพิ่นซื้อมีดมาแบบข้อยก็เลยขอเพิ่นใบนี้เพราะว่ามันคมแห้งค่ะข้อยได้มาใหม่ข้อยก็เลยสิใส่มันตัวนี้นะคะหั่นปลาเพราะว่าหั่นปลาพวกนี้มันต้องใส่มีดแบบคมๆโอเคค่ะพี่น้องไปก่อนเด้อ